สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบัวนรินทร์ทิพย์คบเศรษฐีจิ้นพระเอกจนเลิกกับแฟนเป็นนางเอกวิก3ที่เติบโตมาอย่างงดงามสำหรับบัวนรินทร์ทิพย์พร้อมทั้งมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องและมีละครออกมาแบบรัวๆแต่อยู่ๆก็ทำเอาแฟนๆเสียดายเธอตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระพร้อมฝากผลงานอ้อมฟ้าโอบดินก่อนหมดสัญญามีผลงานประกบเพื่อนคณินทางดาราเดลี่มีโอกาสพูดคุยกับบัวเธอมีละครเรื่องใหม่แล้วมณีมรณะคู่กับนิวทิติภูมิก่อนแย้มซีรีส์จากเกาหลีใต้ที่จะมาในเวอร์ชั่นไทยแลนด์คู่นนกุลชานนท์ว่าเปิดใจอย่างอารมณ์ดีและสุดพิเศษกับคำถามของแฟนคลับเป็นนักแสดงอิสระแล้วจะมีโอกาสกลับมาร่วมงานคู่จิ้นพลภัทรหรือไม่ก่อนจะฝากผลงานของเธอจะมีหลากหลายในเร็วๆนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ช่อง3มาหลายปีซึ่งแต่ละบทบาทที่ได้รับล้วนแล้วแต่สร้างความบันเทิงให้ผู้ชมละครทุกครั้งแถมยังมีความหลากหลายไม่ซ้ำแนวไม่ว่าจะเป็นนางเอกสาวขาลุยหรือจะบทไหนบัวแสดงได้สมบทบาทและเป็นที่จดจำของแฟนละครจนจัดอันดับทุกปีสำหรับ100 most beautiful list ที่ปีนี้มีคนไทยหลายคนติดอันดับเข้ามาด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นมีสาวบัวนรินทร์ทิพย์สกุลอ่องอัมไพติดโผเข้ามาด้วยสำหรับที่ติดอันดับหน้าสวยก็ได้เห็นจากแฟนคลับส่งมาว่าติดอันดับหน้าสวยของคนในโลกด้านความรู้สึกก็ดีใจที่เขาเห็นว่าเราติดอันดับกับเขาด้วยงานนี้บอกเลยครับว่าความสวยของเธอนั้นไม่น้อยหน้าญาญ่าเลยเพราะสาวญาญ่าเองก็เคยติดอันดับผู้หญิงที่น่าสวยที่สุดในโลกด้วยเช่นกันและเพราะความสวยนี้เองทำให้เธอคนนี้นั้นไม่ต้องโสดอีกต่อไปแล้วงานนี้ได้คำตอบชัดเจนแล้วว่าหนุ่มผู้โชคดีก็คือไฮโซท็อปรักพงษ์จันทรมังกรเซเลบหนุ่มรูปหล่อโปรไฟล์ดีชนีอิจฉาที่มีครบทุกอย่างทั้งธุรกิจคอนโดที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหล่อทั้งรวยแบบนี้เรียกว่าสาวบัวนั้นโชคดีสุดๆไปเลยก็ว่าได้อีกทั้งแม้ในอดีตด้านคู่จิ้นสุดหล่ออย่างหนุ่มพลนั้นจะเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเคยต้องเลิกรากับแฟนสาวที่คบกันมาก่อนเข้าวงการเพราะต้องเป็นดาราและต้องเจอกับกระแสต่างๆมากมายรวมถึงการต้องมีกระแสจิ้นกับนางเอกสาวบัวนรินทร์ทิพย์อีกด้วยเพราะความเข้ากันและลงตัวของทั้งคู่นั้นทำให้เป็นแฟนถึงกับเชียร์ให้ทั้งสองคนเป็นคู่จริงนอกจอเลยก็ว่าได้ครับงานนี้ต้องตามกันต่อไปครับว่าหลังจากที่สาวสวยคนนี้ได้อิสระแล้วเธอจะเปรี้ยงกว่าเดิมไหมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ